สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์นะวันนี้เรามานั่งคุยกันนะถึงคนที่จะมาเป็นร่างทรงใหม่ๆจะไม่ค่อยเชื่อว่าตัวเองเป็นร่างทรงถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นแต่ก็ยังไม่เข้าใจถ้าคนที่แบบว่ายังไม่เข้าใจจริงๆนะแบบมาใหม่ๆนะใสๆจิ๊บกริ๊บนะไม่เคยสัมผัสนะกับการมีองค์ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับทนน่ะทนต้องทนให้ได้โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะเอาแหละเดี๋ยวผมจะมาทำการสวดบูชาองค์เทพแล้วเรามานั่งคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะOm Jai Mata Ki Turakha Kari Piyang Mama Tutiyampi Om Jai Mata Ki Turakha Kari Piyang Mama Tatiyampi Om Jai Mata Ki Turakha Kari Piyang Mama Om Surasavati Mata Piyang Mama Tutiyampi Surasavati Mata Piyang MamaTatiyampi Surasavati Mata Piyang Mama Om Rasami Mata Piyang Mama Tutiyampi Rasami Mata Piyang Mama Tatiyampi Rasami Mata Piyang Mama Om วันนี้เรามานั่งคุยกันนะถึงเรื่องว่าตอนว่าคนน่ะที่จะมาเป็นแบบคนทรงหรือร่างทรงใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อว่าตัวเองเป็นทำไมไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องเป็นนะหรือมันมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่น่าเป็นหรอกอะไรเงี้ยคิดแบบนี้นะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันจะเป็นได้ยังไงในเมื่อเราเนี่ยในเมื่อเราเนี่ยไม่น่าที่จะมาสัมผัสหรือเห็นหรืออะไรแบบนี้แล้วก็คนที่จะตรวจองค์ตรวจเทพนะจะต้องเป็นเฉพาะคนที่จะตรวจองค์ตรวจเทพอ่ะจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะเอาละเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันขนาดในความบล็อกแชร์เลยอ่ะนะอย่าไปใส่ใจอาจารย์ท็อปแชร์แล้วนะก็กี่กลุ่ม3กลุ่มพอไม่ต้องมากอืมแชร์มากก็เท่านั้นขนาดกลุ่มของเรากลุ่มบารมีเทวะโอ้ยแชร์ไม่ได้ท็อปแชร์ไปแล้วไม่เป็นไรอืมนะก็มานั่งคุยกันนะว่าทำไมเราถึงต้องมาคุยกันถึงเรื่ององค์เทพร่างทรงใหม่ๆจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทรงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณนอกจากว่าตัวเองปวดหัวบางคนเนี่ยเมื่อวันอย่างวันเนี้ยมีคนโทรมาคุยกับผมเรื่องเขาเป็นคนรับขันไปแล้วนะพอรับขันไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยคิดว่าเขาเป็นไม่ได้แล้วเขาเหมือนก็คิดว่าเขาแน่ใจว่าตัวเขาไม่ต้องมาเป็นอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วอะคนนั้นอะเป็นโดยอัตโนมัติการที่จะเป็นโดยอัตโนมัตินั้นก็คืออะไรรู้ไหมมันจะมีจิตสัมผัสมันจะมีความรู้สึกแต่บางคนเนี่ยไม่มีสัญญาณอะไรแบบนั้นเลยนะไม่มีสัญญาณเลยแต่ว่าก็ลืมถามว่าวันนี้เขาโทรมาคุยเรื่องอะไรคือแฟนเขาเล่าให้ฟังว่าผมพูดเลยนะเอาตรงๆเลยแต่เราไม่บอกนะว่าชื่ออะไรนะคะสมวนชื่อนะอ่ะก็ถ้าพูดตรงๆก็คือว่าก็คือแฟนเขาเนี่ยเขามารับขันกับผมเสร็จเขารู้สึกว่าแฟนเขาเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาล2รอบแล้วนะเข้าโรงพยาบาล2รอบแล้วเนื่องจากอะไรคะคือเขาเป็นอะไรปวดหัวไม่รู้สาเหตุปวดหัวแล้วก็ปวดท้องฮะมากไหมถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลนี่ต้องปวดมากเลยใช่ไหมใช่ปวดมากปวดมากถึงขั้นไหนคะอาจารย์ท็อปก็นอนโรงพยาบาลเป็นคืนๆนะแต่หาสาเหตุไม่เจออ๋อนะแล้วเช็คทุกอย่างเหรอใช่ก็นั่นน่ะแหละมันเป็นเหตุอะว่าค่ะว่าไอ้นี่ว่ามันเป็นเหตุว่าคนเราเนี่ยจะต้องมารับขันจำเป็นต้องเป็นร่างทรงแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่ามันถึงเวลาเขาจะต้องมารับโดยอัตโนมัติเอง
นะเขารู้สึกว่าวันนั้นเขาจะบอกว่าไม่ค่อยเชื่อไม่ใช่หรอมันไม่ค่อยเชื่อหรอกคือแฟนเขามาคุยกับผมแฟนเขามาคุยกับผมเนี่ยผมรู้อาการแฟนนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ผู้ชายเขามาคุยด้วยเหรอไม่ผู้หญิงตัวผู้หญิงมาคุยแต่ตัวแฟนผู้ชายมีอาการแล้วพอมีอาการเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมานั่งพูดว่าเออเนี่ยมันกำลังจะมีเหตุการณ์นะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเดี๋ยวอาจารย์โออย่าพึ่งสิอย่าพึ่งนะเดี๋ยวเล่ามันผมจะเล่าให้ฟังว่าปัญหามันก็คืออะไรรู้ไหมคนบางคนเนี่ยไม่ใส่ใจเรื่องอะไรรู้ไหมไม่ใส่ใจเรื่ององค์เทพแล้วก็ไม่สนใจแล้วผมอ่ะบอกเขาว่าผมบอกนะบอกวิธีแก้กับผู้หญิงเข้าไปเองผมบอกวิธีแก้เข้าไปผมบอกว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งผมอาจจะต้องเจอกับแฟนคุณไม่วันใดก็วันหนึ่งแฟนคุณที่ว่าไม่เชื่อเขาจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอาการมันจะออกไปมันเขาไม่ได้โดนหรือไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าตัวเขามีแต่เขาไม่รู้ตัวเองมันเป็นของมันเองจริงๆมันเป็นจริงๆถ้าคนที่รับขันเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยมันจะเหมือนดึงเอาสัญญาหรือสัญญาณอีกคนนึงเนี่ยมาด้วยถ้าขันเนี่ยอยู่ในบ้านของใครก็ตามขันนั้นนะพิธีนั้นไม่ว่าของทำพิธีหรือขันใดก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องขององค์เทพเนี่ยอยู่ในบ้านของใครก็ตามเนี่ยจะดึงเอาสัญญาหรือขันของคนอีกคนนึงเข้ามาโดยอัตโนมัติเองถามว่าดึงเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าสามีภรรยาอะไรเงี้ยมันก็ได้ลูกด้วยก็ได้ได้หมดแล้วคือหลายๆคนเนี่ยไม่ใส่ใจบางคนหัวสมัยใหม่เขาบอกว่ามองพวกนี้งมงายแต่จริงใช่มันมีบ้านนึงนี่ที่เราเคยช่วยอ่ะเออเขามีองค์ทั้งบ้านเลยอ่ะอืมใช่ไหมมีเนี่ยทางอะไรนะบุรีรัมย์อ่ะเออเคยก็ถามว่าไอ้การมีองค์ทั้งบ้านน่ะมันดีไหมมันต้องมาแก้เพราะว่าต้องดูก่อนมนุษย์เราเนี่ยมันมีอดีตค่ะอดีตมีทุกคนอดีตนี่คืออะไรคือชาติภพในอดีตทั้งหมดก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ปัจจุบันบางคนทำบุญดีสุดก็เสมอตัวก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงแต่ต้องถามก่อนว่าลักษณะนะการที่เราเนี่ยสร้างบารมีมาเป็นคนเนี่ย1มันต้องมีความผูกพันกับเรื่ององค์เทพถามว่าทำไมเธอไปผูกพันได้ยังไงจีโนมเธอมันไปเกี่ยวได้ยังไงแบบนี้มันไปเกี่ยวไม่ได้ยังไงตรงที่ว่าการเกิดมันนับแสนชาติการนับแสนชาติในที่นี้มันไม่ได้แค่เพียงชาติเดียวมันหลายชาติมันแสนชาติที่เกิดมาคู่ที่เกิดมาเป็นแฟนกันคู่รักกันหรือว่าพ่อแม่ลูกกันที่เกิดมาวนเวียนกันเนี่ยค่ะอาจจะเคยเป็นคนในครอบครัวที่สนิทชิดเชื้อกันเสร็จแล้วท่านถ้าไม่เป็นเทวดาละส่วนเราเป็นมนุษย์เนี่ยท่านจำเราได้ท่านเมตตาเราท่านช่วยเราเราต้องช่วยท่านด้วยเพราะว่าเราได้สัญญาเอาไว้แล้วกับท่านว่าอะไรคะอาจารย์ครับคือสัญญาไว้ว่ามันบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาโดยตรงนะมันเกี่ยวหลายอย่างมันมี1ปัจจัยสาเหตุเวลาพื้นที่และอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมความเข้าใจวันนี้โอ้งงงท็อปไหนมันพูดงงอ้าวที่พูดนี่คือมันเป็นลีลาเหมือนที่พุทธเจ้าบอกไงมัชฌิมประเทศชมพูทวีปในการเกิด มันมีอโคยาอมรกุรุทวีปแต่ทำไมพุทธเจ้าเลือกชมพูทวีปไม่เข้าใจว่ามีพลังอะไรบางอย่างนะคะแบบต่อเวลาพอนะเอาพูดตรงๆนะพูดตรงๆนะทำงานกับเทพก็จะมีพลังเทพเรื่องปกติอะไรนะถ้าอาจารย์โอ้ทำใจได้สวดมนต์ได้ภาวนาได้นิ่งได้อาจารย์โอ้จะรู้พลังเทพอะวิ่งอยู่รอบตัวพอทักไปปุ๊บก็เห็นไหมพอพูดถึงอะอะไรแปลกมากเลยไม่แปลกหรออาจารย์โอ้สำหรับผมไม่แปลกเพราะว่าก่อนจะเข้ามาทำรายการเนี่ยผมนั่งสวดมนต์เป็นวักเป็นเวรทุกวันอะพอสวดมนต์เสร็จแล้วก็มานั่งทำรายการถามว่าเพราะอะไรเพราะเราทำงานอยู่กับเทพการทำงานกับเทพเนี่ยย่อมมีพลังงานเทพวิ่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันไม่แปลกมันไม่ใช่เรื่องแปลกหลายๆครั้งหลายๆหนในโลกเนี่ยมีพลังงานคือท่านเลือกจากปัญญาของคนคนนั้นที่มาเกิด1เคยมีสติปัญญามั้ย2มีการสังเกตมั้ยสงสัยมั้ยเข้าใจมั้ยและอีกอย่างนึงสำคัญสุดคือฝึกสมาธิมั้ยถ้าฝึกสมาธิบ่อยๆคนนั้นจะเป็นคนที่เป็นเลิศในการช่วยคนเหมือนม้าลบอ่ะเขาจะใช้ม้าลบแบบไหนลบถ้าม้าไม่ฝึกไม่วิ่งไม่อะไรไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่เอาอะไรเลยม้าตัวนั้นเขาก็ไม่เอาเขากักไปเลยเพราะทำไมที่เราพูดถึงเรื่องว่าทำไมร่างทรงคนนั้นอะถึงทำไมคนนั้นบางคนเนี่ยที่จะเป็นร่างทรงทำไมไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นร่างทรง
ไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นร่างทรงเพราะอะไรบางคนน่ะสวดมนต์ภาวนาตลอดทั้งชีวิตแต่ยังไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นร่างทรงอันนี้เรื่องจริงผมบอกให้เพราะอะไรบางคนก็ไม่เชื่อเทพเลยไม่เชื่อสายเทพเลยไม่มีความศรัทธาอะไรเลยแต่ว่าก็มีอาการเหมือนคนจะเป็นร่างทรงคือผมจะเล่าให้ฟังว่าเทพกับคนเนี่ยมันมีความผูกพันกันโดยธรรมชาติทำไมถึงได้ผูกพันเทพเป็นภพภูมิหนึ่งเทพพรหมเทวดาทุกอย่างที่เป็นความเป็นทิพย์เทพเนี่ยจัดเป็นความเป็นทิพย์นะความเป็นทิพย์หมายถึงว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่อาจตามไปทวงหนี้กรรมได้นี่คือเทพแต่เทพต้องสร้างบุญหนีหนี้กรรมนะทำไมต้องสร้างบุญหนีหนี้กรรมเพราะว่าถ้าไม่สร้างบารมีเนี่ยวันนี้พลังเทพเต็มนะครับนะดูสังเกตดูนะพลังแวบขึ้นมาเนี่ยคือพลังเทพเอาพูดตรงๆเนี่ยคือพลังของเทพแล้วที่แวบๆในวันนี้ที่ผมมาพูดตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมพลังของเทพเนี่ยต่อไปจะแรงขึ้นเรื่อยๆปี6566เนี่ยคนที่มีอภิญญาหรือมีพลังของเทพจะต้องฝึกฝนเข่งคัดกับตัวเองแล้วฝึกขึ้นมานะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเทพทุกประเภทเนี่ยต้องมาช่วยคนในปี6566ข้างหน้าเนี่ยลองดูแล้วกันนะมหาสงครามใหญ่หลังจากนั้นคนจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมะเร็งผิวหนังเยอะมากนะเพราะอะไรนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพถามว่าทำไมมันเชื่อมต่อกันเทพจะสร้างบารมีได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์มีทุกข์นั่นคือลักษณะของเทพ2อภิญญาใหญ่เกิดจากอะไรอภิญญาใหญ่เกิดจากสมาธิสมาบัติบารมีการสั่งสมการสวดมนต์การภาวนาการนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเวลาให้ใครมาเสียเวลาจะรับหรือไม่รับขันแต่จะลงทันทีเลยเอาแค่นี้แหละผมพูดแค่นี้นะทำไมผมพูดแค่นี้เพราะว่าไม่ต้องรับขันกันแล้วหรอลงได้เลยมันไม่ใช่มาเสียเวลารับขันในที่นี้ก็คือลงแบบซ้อนลงมาเลยแต่ว่าถามว่าท่านพยายามจะลงให้ได้ด้วยการแบบทำให้รู้สึกอ้วกรู้สึกปวดหัวรู้สึกไอ้นี่แบบทรมานจนกว่าจะเริ่มยอมรับขันบ้านหมุนจนกว่าจะยอมรับขันแต่คือแกพยายามจะลงให้ได้อย่างเดียวเลยโดยที่แบบว่าร่างมันไม่พร้อมเอาแค่นี้แหละก็ต้องรับขันไหมล่ะสุดท้ายมันต้องรับแต่เข้าใจไหมว่าก่อนจะรับอ่ะมันอ้วกมันทรมานนะคือหลายๆคนเนี่ยพยายามจะหนีสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือไม่เป็นนะแต่สุดท้ายแล้วเชื่อผมเถอะหลายคนเนี่ยที่ดูรายการเนี่ยมาหาผมเนี่ยก็เพราะว่าผมจำเป็นจะต้องประกอบขันให้อีกไม่นานจริงๆหลายคนไม่เชื่อเพราะอะไรหนึ่งไม่เคยมีตาทิพย์มันไม่มีหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกนั้นมันจะแวบเข้ามาในหัวแป๊บนึงแล้วมันเกิดขึ้นจริงสองมันจะมีอาการปวดหัวหลังหกโมงเย็นนะมันจะมีอาการปวดหัวเหมือนบ้านหมุนนะท้องมันอืดบางทีวิ่งเข้าโรงพยาบาลไปอ่ะแล้วนอนอยู่ดีๆอ่ะหาหมอเอ็กซเรย์หาแล้วเอายาคลายกล้ามเนื้อไปกินมันเป็นอย่างนี้จริงๆทั้งๆที่ว่าตัวเองเนี่ยอาจารย์ท็อปเคยมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนที่จะเป็นร่างทรงใหม่ๆอาจารย์ท็อปไปหาหมอแล้วหมอให้ยาผมไปหายาคลายกล้ามเนื้อผมไปหาหมอทั้งหมด3ครั้งถามว่าทำไมตอนนั้นไปหาหมอทั้งหมด3ครั้งไปเนี่ยมันมีความรู้สึกเราแน่นในอกแน่นในอกแน่นในลำไส้แน่นในหัวปวดไปหมดแล้วมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่หายสักทีไปครั้งที่1คือตอนแรกอาทิตย์แรกก็ไปพอไปเสร็จที่เดิมปะไม่ย้ายที่เลยที่เดิมแล้วย้ายไปอีกคลินิกที่ไหนบ้างไปคลินิกตรงวันพานวันชาติแล้วย้ายไปฝั่งตรงข้ามอีกทีนึงพอย้ายไปฝั่งตรงข้ามเสร็จคราวนี้ก็ไปอีกคลินิกที่นั้นมีประมาณ4คลินิกผมไปแค่3คลินิกพอคลินิกที่3เสร็จผมเริ่มเอกใจแล้วพี่เขาทักป่ะอะไรพี่เขาทักไว้ตั้งเขาทักไว้พักแล้วแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะจริงตอนนั้นนะแต่พี่เขาทักตอนนั้นทักถามว่าทักแล้วเราคิดยังไงก็เรานึกขึ้นได้ว่าพี่เขาทักไว้ใช่ไหมเออตอนเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมเรายังไม่พร้อมในที่นี้คือเรายังไม่อยากไปร่างทรงยังไม่อยากเป็นตอนนั้นยังไม่อยากเป็นเอาพูดตรงๆนะแต่สัญญาณมันมาหมดแล้วสัญญาณมันมาหมดจนถึงทุกวันนี้นะแล้วก็ผมอ่ะบอกตรงๆนะผมว่าตรวจองค์ตรวจเทพเป็นอาชีพนะไม่ได้แบบมานั่งแบบถามใครโทรมาถามผมได้นะมีนะโทรเข้ามาอาจารย์โอบอกซิจะพูดนิดนึงนะแบบว่าบางทีเราเห็นคนที่เขาแบบว่า
ตั้งโจทย์ตั้งกระทู้ถามขึ้นมาว่าในตัวหนูมีองค์อะไรหรือในตัวผมมีองค์อะไรแล้วแบบให้คนช่วยกันมาตอบแบบว่าโอชาติที่แล้วนู่นนี่นั่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับใครโดยที่ว่าฟรีอะค่ะมันทำกันได้ยังไงไม่อันนั้นคือกลุ่มของเขาเขาไม่ได้ตอบตรงๆบางทีผมไปเห็นในกระทู้ท้าวเวสสุวรรณพญาคุดนะท้าวเวสสุวรรณพญาคุดนะหนุมานพ่อเจ้าพ่อเฮงเจียคือตอบมั่วไปหมดอะแต่ของผมอะมันตรงมันคือเอาให้ตรงประเด็นของผมแล้วที่มาตรวจกันเนี่ยคือเอาให้ตรงประเด็นไม่ใช่แบบว่าองค์ไหนก็บอกเลยแบบต้องมีองค์ประธานองค์นึงอะใช่อย่างน้อยไม่ใช่แบบว่าโทรเข้ามาผมไปถามว่าฮัลโหลอะไรเงี้ยไม่ใช่ละผมอยากรู้จังเลยว่าใน YouTube จะเห็นแบบนี้ไหมเห็นเหมือนกันพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานของเทพวันเนี้ยที่แกออกตัวเพราะว่าอะไรรู้ไหมต่อไปจำนวนร่างทรงที่จะเกิดขึ้นมันจะเยอะขึ้นแกก็เลยเหมือนให้ผมเนี่ยมาเตือนมาบอกหลายๆคนว่าถ้ามีอาการปวดหัวคลื่นไส้แล้วไปหาหมอแล้วเกิดว่าไม่สามารถที่ใจนี้ได้เนี่ยแกเลยทำมาพินิหารให้ดูถามว่าพินิหารนี่ทำเพราะอะไรทำเพราะว่ามันใกล้เวลาที่ท่านทั้งหลายเราบนข้างบนนู้นน่ะจะต้องลงมาช่วยคนทั้งล่างแล้วเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการเร่งรัดเข้ามานะให้อาจารย์ทอบรับขันให้อาจารย์ทอบเป็นคนประกอบขันพิธีขันครูขึ้นให้คุณถามว่าทำไมต้องทำเพราะว่าท่านต้องการช่วยคนนะดูพลังงานเหล่านี้ก็รู้แล้วโดยที่ว่าเราไม่ได้ไฟนี้เราไม่ได้ทำอะไรกับไฟนะไฟนี้เราไม่ได้ทำอะไร มันเป็นพลังงานแบบนี้เขาเรียกพลังงานของเทพมันวิ่งไปวิ่งมาครั้งแรกๆอ่ะเราควบคุมไม่ได้แล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ายังไงเออแปลกเนาะใช่เพราะว่าวันนี้ผมทำตอนที่มีชื่อว่าบางคนจะเป็นร่างทรงแล้วยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นร่างทรงอันนี้เรื่องจริงอาจารย์ทอบรู้ป่ะปีที่แล้วที่โอเป็นร่างทรงใหม่ๆโอก็ไม่อยากเป็นแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าจะต้องเป็นแล้วโอก็ป่วยแบบว่ากินยากดไหลย้อนอะไรนะลดกดอ่ะหมอให้มายาลดกดอ่ะแล้วก็ยาพวกเกี่ยวกับกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วหมดไปแล้วก็มาอีกแล้วสองครั้งครั้งที่สามหมอจะให้เอาสองกล้องเข้าไปในท้องเออไม่เอาเลยไม่เอาไฟข้างหลังเนี่ยเป็นไฟนีออนธรรมดานะไม่ใช่ไฟแบบกระพริบนะบอกตรงๆนะมันเป็นของมันเองนะอันนี้คือพลังงานเทพนะผมวันนี้มาทำเนี่ยผมประทับใจองค์แม่ทั้งสามมาท่านมาเหมือนกับประกาศตัวเลยว่าท่านอยากจะช่วยผู้คนนะท่านถึงได้ทำให้ไฟเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ถามว่าการทำงานกับเทพเนี่ยมีพลังงานไหมเคยมีครั้งหนึ่งมีคนไม่เชื่อเรื่ององค์เทพเขามาแบบพูดอยู่ข้างๆหูผมนะแป๊บเดียวเท่านั้นเองอ่ะผมรู้สึกว่าอยู่ดีๆขาผมมันยกขึ้นมาพยกขึ้นมาพอเหยียบลงดินเท่านั้นเองไฟบนหัวเขาดับลงทันทีผมนึกถึงตอนนั้นอะตอนที่ผมไปเดินไปพักหนึ่งผมไปซื้อทูบบูชาพระตอนนั้นผมยังอยู่ในตอกข้าวสารอยู่แล้วสักพักหนึ่งเขาก็พูดเหมือนน้ำนองแบบไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ผมก็เฉยเฉยผมไม่พูดอะไรแล้วผมก็แบบอยู่ดีขาผมก็กระทืบพื้นปั้งทีนึงแล้วสักพักหนึ่งไฟก็เป็นอย่างเงี้ยพักหนึ่งแล้วก็ดับไปเลยเคยเป็นครั้งหนึ่งเรื่องนี้นานมากแล้วแต่ผมไม่ได้สังเกตตอนนั้นแต่มีความรู้สึกว่าวันนี้มีพลังงานของพ่อแม่ทั้งสามเนี่ยวิ่งมารู้แค่นี้วันนี้พี่ที่ไฟเป็นแบบนี้โดยที่ว่าคอมก็เป็นนะเออไฟข้างบนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไฟข้างบนเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ใช่ไฟนี่นะไม่ใช่ไฟกระพริบไม่ใช่ไฟกระพริบบ้านอาจารย์โอ้คือถ้าเกิดเราติดตามชมกันมาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าไฟตรงเนี้ยปกติจะนิ่งดูรังสีของแม่เนี่ยจะออกมาสังเกตง่ายๆนะอย่างเงี้ยจะแว๊บๆๆออกมาเนี่ยดูดินะนะสักพักนึงเนี่ยแว๊บอ่ะเห็นนะเนี่ยรังสีของแม่นะเนี่ยเออนะดูไม่ยากเนี่ยเห็นป่ะขึ้นมาบนหัวเห็นนะสังเกตง่ายๆเลยนะสังเกตง่ายๆเลยเออเนี่ยรังสีของท่านคือโดยที่ว่าผมวันเนี้ยพิเศษมากผมก็งงเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเออมันท่านให้ความพิเศษวันนี้เอาเป็นว่าคนหรือกล้องโอเอ้ยนี่มันกล้องท็อปนี่ใหม่ล่าสุดหมอโอแบบเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะใช้มาไม่ถึงเดือนเองนะก็ดูเดี๋ยวพลังขึ้นมาจากด้านหลังของแม่โอ้โหกล้องโอแล้วโอจะเสียแล้วหรือเปล่าไม่มีทางเสียอันนี้ของท็อปอ่ะใช่ใหม่กิฟต์เลยเครื่องนี้นะ A7 ด้วยนะ A74 ด้วยนะก็เอาเป็นว่าเนี่ยพลังงานวิ่งขึ้นมาเนี่ยดูจากรังสีของแม่ท่านก็รู้แล้วว่าเป็นพลังงานของแม่ท่านนะเอาละ
เดี๋ยวตานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้นะครับนะที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเศียรครูค่ะตามนี้ครับตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะครับณเมตตาเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16คือกระบวนการการตรวจองค์ตรวจเทพของผมคือมานัดเวลาแล้วโอนค่าบูชาครูทิ้งไว้ก่อนแล้วจะนัดเวลาถ้ามาทางโอรับคิวใช่ไหมโอจะบอกเขาว่ามีเลทให้ไปถ้าเกิดว่าจะดูดวงนะถามเลทถามอะไรเลขที่บัญชีพร้อมบอกว่าโอนเงินเพื่อแสดงสลิปมาจองคิวนะคะนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ